พูดถึงคุณยิ่งลักษ์แล้วผมมีความคืบหน้านะครับคดีอาญาที่คุณยิ่งลักษ์โดนกล่าวหากรณีปล่อยปะละเลยจะทําให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวครับวันนี้ทางเลขาธิการของปปชได้มีการส่งหนังสือถึงคุณยิ่งลักษณ์ให้ไปรายงานตัวต่ออายการสูงสุดในวันที่19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ตอน10โมงเช้าครับเพื่อนําตัวส่งฟ้องต่อสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนความคืบหน้าในการส่งสำนวนคดีอาญาของคุณบุญทรงเตระยาพิลมพร้อมพวกทางคุณปานเทพกา้านลรงรานประธานปปชบอกครับว่าตอนนี้ทางกรรมการปปชได้ลงลายชื่อในสำนวนเสร็จหมดแล้วกำลังให้เจ้าหน้าที่รีบประสานไปถึงอายการสูงสุดอยู่เนื่องจากต้องส่งสำนวนหลังวันที่ประชุมมีมติรับรองภายในเวลา14วันซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนให้อายการสูงสุดได้ภายในสัปดาห์หน้าครับ